สวัสดีครับทุกคนผมแกนิติกุลนะครับวันนี้ก็ต้อนรับเข้าสู่ channel อีกแล้วนะวันนี้ทำอะไรอยู่ครับแม่ตอนนี้เราทำอะไรกันอยู่เนี่ยกากมะพร้าวกากมะพร้าวทำอะไรฮะใส่น้ำทำไมอ่ะมันอ้าวใส่น้ำเสร็จแล้วมันก็จะตายตัวกะมันจะคืนตัวเหมือนไอ้เอ็นพงอ่ะเหรออ่ะเราไว้ทำอะไรกากมะพร้าวอ่ะผสมกับดินค่ะผสมกับดินปลูกผักอ่ะจะได้ทำให้ดินมันแบบมันแน่นเกินไปแต่สวยใส่น้ำไปมันจะซับน้ำได้ดีด้วยอันนั้นคือดินหรือว่าอะไรนะปุ๋ยหรือดินปลูกคอมพอสต์นั่นแหละเพราะมันเป็นล่ำมันติดเศษเห็นไหมเศษเนี่ยลองให้ดูเนี่ยค่ะล้วนเลยเสร็จแล้วมันก็จะเป็นเนี่ยเห็นไหมแล้วผักอ่ะมันจะไม่โตเป็นอย่างนี้นี่เองใช้ได้ละเอียดที่สุดครับความละเอียดของดินอ่ะใช้ได้ประมาณเยี่ยมนี่คือการเตรียมเขาเรียกว่าเตรียมดินสำหรับผักแล้วฮะย้ายผักปลูกผักนี่แหละนี่ผักที่เรามีวันนี้ก็คือต้นกล้าของต้นอะไรครับน้องฝักยาวฝักยาวใช่ไหมอ๋อนี่ไงมีชื่อติดแท้ฝักยาวนะอันนี้แม่ปลูกมากี่สัปดาห์แล้วตัวเนี้ย63คือวันที่6ของเดือน3ใช่ไหมครับที่3ของเดือน3เอ๊ะเอามาเขียนว่า63แล้วมันเนี่ย63ดูแตกต่างกันละบ้างนะนี่เป็น3นะอ๋อแตกต่างกันแต่ละวันอันนี้33ดูลายมือแม่ไม่เหมือนกันนะอันนี้33อันนี้63เดือนมาร์ชต้นในสีโกแล้วเนี่ยฮะนี่นะครับบรรยากาศรอบๆเอ้ยแม่ไม่อยากออกกล้องนะฮะวันนี้ผมก็ไม่อยากออกเพราะเป็นสิวนั่นเองนี่ฮะต้นไม้เริ่มโตอันนี้ซื้อมาหรือปลูกนะอันนี้ตัวนี้ซื้อมานี่นาแล้วลูกค้าให้จะชมว่าไอ้ปลูกออกมาแล้วเยี่ยมจังแต่ไม่ใช่เอาวันเกิดของคุณแม่นะก็ได้ดอกไม้จากลูกค้าอะไรอย่างนี้มันนี่เป็นถั่วไทยใช่ไหมมันถั่วฝักยาวต้นมะเขือเปราะนั่นแหละอ๋อของอย่างบ้านเราเลยนะคะไม่ดีใช่ไหมแบบนั้นโน่เวลาปลูกผักแก่โอเคผักต้นเติบโตแต่นี่มันเป็นต้นกล้าไงต้องใช้อย่างนี้เนาะต้นกล้ามันจะไม่แข็งแรงไงเกียก็เลยต้องให้มันฟายหรือว่าละเอียดหน่อยเป็นแบบนี้นะฮะต้องมาไอ้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วก็ควรดินเขาเรียกอะไรนะตะกรองกรองอะกรองประมาณนั้นแหละเนี่ยได้ให้ได้ประมาณนี้เป็นอย่างซี่นี่เองเบื่อเลยดินชุดนี้ผสมกันใช่ไหมตอนนี้เริ่มผสมแล้วก็เตรียมเสร็จแล้วก็ปลูกได้แล้วยาจะออกพาเพื่อนๆมาดูการปลูกผักนะแบบง่ายๆใครก็ทำได้นะครับแล้วนี่ก็เป็นพอร์ตเอาไว้แยกนะฮะแล้วนี่ต่อต้นเพราะต้นเล็กอ๋อต่อต้นนะอันนี้คือหลายๆต้นไม่จะใส่3เพราะว่าประหยัดไปดีไปเพราะว่าเราไม่มีอันเล็กอ่ะครับก็แยกเป็นระบบเลยต้นหนึ่งก็อันนึงหนึ่งสองประมาณสักสองเดือนแล้วก็ลงกระถางใหญ่แล้วก็เสร็จเลยรอกินผลได้เลยที่ไปติดสองติดสามจริงจริงแม่ก็ปลูกผักหลายชนิดนะฮะแต่ว่าวันนี้มาจะมาโชว์แค่ผักถั่วฝักยาวก่อนกันละกันนะฮะเยอะมีถั่วพูมีพริกหัวละพาวกับโอ้ยหัวละพากับเฮาถั่วพูเยอะมากผักของโปรดนั่นแหละผักไม่โปรดก็ไม่ปลูกอ่ะเสียเวลาเหนื่อยดินดินเยอะมากตากแดดไม่ใช่ง่ายๆเนอะมันหน้าตอนนี้อยู่หน้าสปริงนะดูมันไม้ผลิมันก็เริ่มปลูกผักได้แล้วแต่ถ้าเป็นหน้าหนาวผักจะตายนะถ้าแบบไม่มีกรีนเฮาส์ก็เลยจะเริ่มกลับมาปลูกผักกันนะครับตอนนี้จะได้กินผักกันน่าจะช่วงอีกหลายเดือนอยู่เนาะมาเด็กเราจะได้กินอ่ะตอนถ้าเราลงเดือนเมษาก็ประมาณเดือนจูนอ่ะมิถุนายนจูนอ่ะได้ยินละมิถุนายนอาจจะได้กินนะเดี๋ยวต้องมาลุ้นกันว่าจะได้กินไหมโอ้ดูดีเป็นรากเลยจะแยกยังไงฮะเดี๋ยวเรามาดูกันเห็นไหมดินถ้าเราใส่ไอ้เราผสมกากมะพร้าวเข้าไปอ่ะมันจะหังก่อมันจะร่วนมันจะแน่นนะโอ้ยรากรากอ่อนอ่ะ
ใส่ดูดอน my baby oh come on get in there scary ถ้าเพื่อนมีความคิดเห็นว่าต้องปลูกยังไงก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับหรือว่าแชร์ประสบการณ์การปลูกผักสวนครัวอย่างนี้เนาะแม้แต่พื้นที่เราไม่เยอะอะไรอย่างนี้ใครอยู่ในหอพักอยู่ที่ไหนปลูกผักไงก็บอกกันมาได้นะครับต้นมาไปโอ้ยดูรากก็ยาวกันลูกครับอะไรกันนักหนาเนี่ยโอ้รากมันยาวยาวเสร็จแล้วใช่ไหมครับมัมตอนนี้เสร็จแล้วครับนี่คือขั้นตอนขั้นที่2โอเคแล้วเอ๊ะ2นะขั้น2อ่ะขั้น3ก็คือลงดินหรือลงกระถางใหญ่แล้วก็ลงถุงในสวนนั้นก็รอเก็บกินอันนี้คือเพาะต้นกล้าใช่ไหมครับต้นกล้าอนุบาลเนาะอ๋ออนุบาลต้นกล้าขั้นวิธีที่2อ่ะวิธีแรกคือบ่มเม็ดให้มันงอกบ่มเม็ดอันที่1เอามาใส่เมื่อกี้ที่เราเปลี่ยนเห็นมั้ยครับเปลี่ยนที่2กระถางย้ายจากเมล็ดที่หวานเอามาใส่กระถางกลางๆให้มันโตให้มีพื้นที่ในการเจริญเติบโตอีกหนึ่งเดือนอารมณ์จะปลูกกระถางใหญ่ๆหรือจะปลูกในไอ้กะดินอะปลูกในดินปลูกในสวนอะไรก็แล้วแต่นั่นขั้นตอนสุดท้ายละโอเคงั้นเดี๋ยวมาอัปเดตกันทีหลังนะว่าจะเป็นยังไงบ้างหลังจากนี้นะครับโอเคงั้นเราก็เข้าไปในบ้านกันเลยดีกว่าหนาวมากแล้วกี่องศาเนี่ยเดี๋ยวเราขึ้นอุณหภูมิให้ดูกันดีกว่าก่อนจากกันไปนะครับยังไงก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับอยากแชร์ประสบการณ์หรือเกี่ยวกับอะไรก็ได้กันเลยนะบ๊ายบายสวัสดีครับทุกคนบ๊ายบายเนี่ยบ๊ายบายเย้